นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางพูอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีร้องเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ฝุ่นฟุ้งรถบรรทุกเนี่ยวิ่งตั้งแต่กลางวันยันกลางดึกนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ร้องทุกข์มาเนี่ยเราก็ส่งทีมงานของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามกับคุณเนยณัฐชนิดครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางพูอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะมีการร้องเรียนผ่านรายการนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะตัวโครงการเนี่ยสร้างติดถนนเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่ามันอยู่ตรงเวิ้งชุมชนนะคะสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเรื่องของฝุ่นค่ะฝุ่นมันฟุ้งกระจายทั่ววงกว้างอะค่ะทีนี้เขาสูดหายใจเข้าไปก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่สบายกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะฝุ่นเยอะมากเพราะว่ามันไปตรงหน้าบ้านในมุ้งในบ้านนี่ใช้ไม่ได้เลยฝุ่นเกาะหมดถนนฝุ่นเต็มหมดแล้วเขาก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรให้เลยบอกนายกให้ทราบแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นทำอะไรก็ไปร้องมาแล้วด้วยไปร้องที่เทศบาลมาก็ไม่เห็นทำอะไรให้แล้วฝุ่นก็ยังไม่ได้หยุดนะเหมือนเดิมทำมาก็ไม่เป็นบานเดือนได้แล้วนะเดือนสองเดือนประมาณเริ่มทำก็สองเดือนแล้วเราทนไม่ไหวกับฝุ่นมันเยอะทุกวันแล้วเราได้สูดคือทุกวันเลยที่บ้านก็ไม่สบายด้วยฝุ่นมันกระทบทั่วเลยทั้งถนนเลยเราไปยืนดูแล้วโอ้โหฝุ่นเราทุกวันนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วต้องกินฝุ่นแทนไม่ไหวอยากให้หน่วยงานไหนมาช่วยหน่อยเพราะว่าร้องเรียนไปแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นทั้งแถวบ้านนั่นคือเรื่องฝุ่นก็มีบ้างนะคะแต่ว่าที่โดนหนักก็คือน้ำแล้วมันจะมีท้องร่องที่มันจะเป็นทางระบายน้ำมาออกตรงประตูระบายตรงนี้ทีเนี้ยพอเขาโถมอ่ะมันก็เลยไม่มีทางน้ำไม่มีทางไปและอีกอย่างนึงก็คือที่ของเขาเนี่ยที่อยู่ติดกับที่ของบ้านป้าน่ะมันจะเป็นบ่อใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างแล้วโถมลงไปอ่ะเมื่อวานนี้ป้าไปดูอ่ะปรากฏว่าน้ำมันมาจากไหนมันไหลมาจากตรงที่บ่อที่เขาโถมอ่ะมันซึมออกมาก็อยากให้ช่วยเปิดทางระบายน้ำให้มันเหมือนเดิมนั่นแหละชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนแต่บางคนเขาไม่รู้จะไปร้องกับใครพวกเราก็ในฐานะคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเราเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวๆบริเวณก่อสร้างก็ฝากรายการร้องทุกข์กับบัญชงในช่อง Workpoint 23นะคะให้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขณะที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายอํานวยนาคบุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลบางพูลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพร้อมกับให้ข้อมูลว่าทางเทศบาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนเข้ามาถึงผลกระทบจากโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเรื่องของฝุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลได้มีการเรียกประชุมหาทางออกร่วมกันโดยมีทางเทศบาลตำบลบางพูลชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเข้าประชุมและมีการทำข้อตกลงร่วมกันคือกำชับให้ดูแลจัดการเรื่องฝุ่นที่กระทบเป็นวงกว้างให้มีรถฉีดน้ำจากเดิม2ครั้งต่อวันเพิ่มเป็น4ครั้งและขึงสแลนความสูง4เมตรพร้อมติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำด้านบนรอบพื้นที่และนำหินคลุกลงบริเวณด้านในไซต์ก่อสร้างเพื่อบรรเทาเรื่องฝุ่นพร้อมกำชับเรื่องของเวลาการทำงานให้เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาไม่ให้เกินเวลาซึ่งทางฝั่งของผู้รับเหมาก่อสร้างรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามซึ่งหากฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามข้อตกลงนั้นทางเทศบาลจำเป็นต้องระงับการขออนุญาตค่ะเราได้ทำ MOU ตกลงกับผู้รับเหมาไว้ว่า1จะมีมาตรการคือ1มีรถน้ำที่ตกลงกันไว้ประมาณ10โมง1เที่ยวแล้วบ่าย3โมงเย็นอีก1เที่ยวแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านเห็นแล้วไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่จะขอเพิ่มทางผมเองก็ได้เรียกผู้รับเหมามาประสานว่ายินดีเพิ่มให้ไหมผู้รับเหมายินดีเพิ่มให้จะเป็นเช้า2เที่ยวเย็น2เที่ยวแล้วก็จะทำการปรับเกียร์แล้วก็จะมีการฉีดน้ำลักษณะแบบนี้ฉีดน้ำลักษณะแบบนี้เพื่อลดฝุ่นให้มันน้อยลงไปช่วยๆกันนะครับก็เห็นใจนะครับเพราะว่าความเจริญเข้ามาความลำบากก็ต้องมีอยู่ช่วงหนึ่งและสุดท้ายต่อไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ลำบากอีกต่อไปอย่างไรก็ตาม
ามนะคะเราได้รับคำยืนยันจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางพูนนะคะหลังจากนี้จะมีการกำชับไปยังผู้รับจ้างนะคะให้บรรเทาเรื่องของฝุ่นอันดับแรกให้เพิ่มรอบรถฉีดน้ำบริเวณถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ให้ถี่ขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะให้มีการนำหินคลุกลงในไซต์ก่อสร้างเพื่อบรรเทาฝุ่นและอย่างสุดท้ายค่ะคือด้านหลังนะคะบริเวณที่ติดสแลนอยู่จะให้ขึงสแลนทั่วรอบนี้นะคะพร้อมกับติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่นในระยะยาวค่ะข่าวว่าพอยช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชนิดเทียนน้อยรายงานนี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นความเดือดร้อนนะฮะของคนที่มีบ้านอยู่แถวระแวกดังกล่าวนะครับก็เส้นทางดังกล่าวก็คือถนนเส้น345ช่วงก่อนจะถึงทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ